ที่มีการขุดค้นพบศิวลึงและปฏิมากรรมของพระอุมาเทวีในบริเวณปราสาทก็เป็นข้อยืนยันได้แล้วว่านี่เป็นของลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะแต่ก็ต้องไม่ทิ้งประเด็นที่ว่าหาสลักส่วนใหญ่ในทับหลังหน้าบันที่ปรากฏในปราสาทเป็นตำนานของพระกฤษณะผู้เป็นอวตารของพระวิษณุเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งลักษณะปราสาทที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นลักษณะของลัทธิไวสนุกนิกายที่สื่อความหมายถึงการจำลองเกษียรสมุทรที่ประทับของพระวิษณุพระนารายณ์ในพระเจ้าอุครเสนผู้ครองนครมัทุรา
เทวราชเพื่อให้ท่านโดนบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้เมืองเราไงกันหาทำไมต้องบวงสวงบูชาองค์ศักดิ์กับยายไม่บูชาโคในเมื่อนมเนยนี้เราได้มาจากโคยายไม่บูชาหญ้าในเมื่อโคนั้นกินหญ้าเป็นอาหารแล้วยายจึงไม่บูชาภูเขาโควัฒนะนี้ที่ให้กำเนิดหญ้าและมอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวเราโอ้กันหาเจ้ากล่าวเนี่ยกินใจข้านะโอ้จริงด้วยเราชาวไร่ชาวนาดำรงอยู่ได้ด้วยดินฟ้าป่าน้ำและเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่เราควรภาคภูมิในความยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรามิใช่ยกย่องเทพเจ้าที่มองไม่เห็นตัวตนนับแต่นี้ไปขอให้พวกเราชาวพฤฒาวนะเลิกทำการบวงสรวงแก่องค์สักกะเทวราชแต่ให้หันมาบำรุงรักษาธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเราให้อยู่สถาวรเทินสาธุจะเป็นที่เฝ้าบูชา
สมโลดเล่นบนเสียงของนาจนนาเกาเหลียวไม่อาจทำความบอกช้ำได้ยอมแล้วข้ายอมแพ้แก่ท่านแล้วถ้าเปลี่ยนคนองค์สีกฤษณะวีระบุรุษของเราน่ารักไม่ได้ที่ไม่ใช่นะดูก่อนท่านเมตตาท่านเป็นใครนางนาเกนยาภรรยาของนางกาลียะสามีของข้าได้หลงผิดคิดชั่วไปบัดนี้ได้รับบทเรียนแล้วข้าแต่ท่านผู้มีมหิทธิฤทธิ์โปรดไว้ชีวิตสามีข้าด้วยเถิดเอาแต่คนมีบุญนั่นเองที่ข้าทำไปหาใช่อยากสังหารสามีท่านไม่แต่เพื่อปกป้องพี่น้องโคบานและชาวนาไร่ผู้ยากเขาเหล่านี้ถูกดูแคลนว่าเป็นผู้มีวรรณะต่ำต้อยแต่งานที่พวกเขาทำนั้นสูงด้วยเกียรติเพราะต้องเลี้ยงปากท้องคนไปทั่วชมพูทวีปแหล่งน้ำผู้สิ่งสำคัญของการกสิกรรมและปศุสัตว์ข้าจะต้องพิทักษ์ไว้ขอให้นับแต่นี้ไปเหล่านาคทั้งหลายอย่าได้ทำการใดที่จะเป็นการทำร้ายรบกวนเหล่าสหายของข้าอีกเลยข้าสามีขอสาบานประหนึ่งดังที่องค์พระกฤษณะขออยู่เคียงข้าง